โอ้โหตั้งแต่รุ่งเช้านะฝนใช่ไหมคะมากันแบบตกหนักตกแรงด้วยเชอรี่ใช่คือเอาง่ายๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้สักประมาณตีสามตีสี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครดิฉันอยู่แถวๆห้วยขวางนะได้ยินแล้วค่ะเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกหนักถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านห่าใหญ่อะค่ะเพราะว่าแทบจะไม่ได้เห็นฝนตกหนักมากขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนานแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอกันกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนจัดอะค่ะถามน้องออยเทพธิดาพยากรณ์ของเราเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกมาว่าคือลมหนาวมันมาลมหนาวมันมาจากจีนพอลมหนาวมาแล้วทีเนี้ยบ้านเรามันร้อนไงร้อนกับเย็นมันปะทะกันมันมาเจอกันนะคะมันเลยกลายเป็นพายุฤดูร้อนจริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อของวันอังคารคือเมื่อวานเนี้ยไล่มาจากทางเหนือก่อนคุณผู้ชมครับไล่จากทางเหนือลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครวันนี้วันนี้แล้วก็ตกในช่วงเช้าช่วงเวลาเดินทางช่วงเวลาไปทำงานด้วยโอ้โหรถติดหนักทีเดียวจนกระทั่ง11โมงกว่าๆรถก็ยังไม่คลี่คลายในหลายๆเส้นทางบอกเลยนะครับอย่างรัชดาโอ้มาเมื่อเช้าเนี้ยรถติดมากมาจากทางประชาชื่นจะข้ามสะพานรัชโยธินลงไปเนี่ยรถมันลงไม่ได้อะรถเยอะเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างหนึ่งคือมันอาจจะมีน้ำท่วมขังในบางจุดเพราะตรงนั้นเป็นเส้นเหมือนเป็นแอ่งอยู่เหมือนกันนะครับอโศกนี่เขาก็หนักเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกเนี่ยนะขับรถกันระมัดระวังกันสักนิดนึงแต่ว่าพายุฤดูร้อนในตอนนี้เห็นบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะอยู่วันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่มันก็ดีนะมันทำให้อากาศเย็นเขาบอกว่าพอวันนี้มีพายุฤดูร้อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นอ่ะอุณหภูมิมันจะลดต่ำลงแต่ว่าไม่ถึงขนาดอากาศหนาวเย็นจัดอะไรนะแต่มันก็ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันร้อนจัดจริงๆนะคะพอมีฝนพอมีลมหนาวลงมามันก็อาจจะทำให้คลี่คลายในเรื่องของอากาศที่ร้อนได้ฝุ่นก็คลี่คลายไปในระดับหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นโอกาสที่จะกลับมาร้อนใหม่เนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามช่วงนี้วันนี้อีกหนึ่งวันครับที่กรุงเทพเราจะเจอฝนนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่คาดกันนะครับว่าจะมีพายุฝนตกหนักเหมือนกับหลายพื้นที่ที่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปค่อยๆไล่ลงมาใช่ค่ะอันนี้ที่ไหนฮะชลบุรีค่ะครับชลบุรีดูสิคะสภาพการจราจรต้องบอกว่าน้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะนะตามถนนเส้นทางต่างๆนี่ขนาดรถ6ล้อนะและดูรถเก๋งสิคะปาเข้าไปเกือบที่จะครึ่งคันแล้วนะคะครับก็เรียกว่าหลายคนเป็นผู้ประสบภัยไปเมื่อวานนี้นะครับไปดูภาพที่คุณผู้ชมเห็นครับเป็นสภาพในพื้นที่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่อง 1-2 ชั่วโมงครับทำให้น้ำท่วมขังในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกใต้สะพานหนองยายบู่หนองค้อศรีราชาหมู่9ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชานี่ฮะระดับน้ำเขาบอกว่าสูงเกือบ1เมตรทีเดียวรถยนต์ขนาดเล็กและรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับอีกทั้งพอน้ำมีระดับสูงแบบนี้ทำให้พอรถผ่านไม่ได้มันก็สะสมไงรถมันก็เลยติดเป็นทางยาวเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้ที่ถนนปิ่นทองมาบเอียงตำบลหนองขามรวมถึงที่บริเวณหน้าหมู่บ้านสุภาลัยพาร์ควิวหมู่1ตำบลหนองขามน้ำก็ท่วมเช่นกันครับทำให้การสัญจรไปมาอย่างยากลำบากครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะแฟนข่าว MPT News 2HD ข่าวเที่ยงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่นะที่แห่งไหนพื้นที่ไหนกำลังมีเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่าฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้รายงานมาที่เพจเราสักนิดนึงจะได้แจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะกำลังใช้รถใช้ถนนจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะคะอีกจุดนึงคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยฝนตกหนักทีเดียวลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่2ตำบลด้วยกันก็คือที่ตำบลสันทรายมีบ้านเรือนพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่7หมู่10และหมู่ที่15ได้รับความเสียหายไปทั้งหมดเนี่ย26หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่งมีบ้านเรือนที่หมู่ที่8เสียหายไปถึง15หลังคาเรือนทางอำเภอพร้าวอบต.สันทรายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือต่อไปแล้วค่ะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมากันบ้างนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะรถติดไหมรถนี่ติดเลยนะครับในฝั่งขาเข้าเมืองเจนได้ว่ารถติดเป็นทางยาวฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบทวีวัฒนาหนองแขมบางแคภาษีเจริญบางบอนฝั่งพระนครเขตในส่วนของห้วยขวางนะครับในเขตของฝั่งพระนครทั้งดินแดงห้วยขวาง
คือคนทำงานน่ะเช้าเนี้ยเขาก็รีบเป็นปกติอยู่แล้วถูกไหมพอมาเจอฝนแล้วเจอเห็นรถติดแบบนี้เนี่ยนะครับมีการโพสต์ในโลกโซเชียลเลยบอกว่าอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศฝนตกแถวสยามในช่วง8โมงเกือบ9โมงนะครับแถวปิ่นเกล้าล่ะปิ่นเกล้าอย่างเมื่อสักครู่คือถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีขาเข้าแยกอรุณอมรินทร์ฝนตกหนักลมแรงด้วยนะครับส่วนที่เพชรเกษมบริเวณตลาดบางแคครับอันนี้เขาบอกน้ำท่วมรถติดและในโพสต์ของ X ของจสร้อยเนี่ยนะครับแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเลยว่าให้ระมัดระวังนะครับทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนว่าวันนี้นะครับยังคงต้องเจอกับในส่วนของพายุฤดูร้อนอีก1วันโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกได้นะครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีผลกระทบอยู่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวันพรุ่งนี้โอกาสที่ฝนจะตกก็ยังมีอยู่เช่นกันครับแต่จะไม่หนักเท่าวันนี้นั่นเองค่ะดิฉันก็ไปดูความคิดเห็นของแฟนๆข่าว ABT 2 HD โดยเฉพาะข่าวเที่ยงเนี่ย